คุณผู้ชมคะคำว่าแม่แจ่มโมเดลเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนเพื่อที่จะดูแลที่ดินและป่าไม้และคำว่าแม่แจ่มโมเดลสะท้อนนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามซีไซร์รีพอร์ตกับคุณวิพาพรวัฒนวิทย์คะ่ะ คนที่จะหาเสียงเรื่องการก,กหนดนโยบายใหม่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างถ้าเห็นว่าความจเป็นของป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นแหล่งกาเนิดน้าจริงเนี่ยมันต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคนอยู่กับป่าทุกว่านี้เรายุดหยัรมาตลอดว่าเราเราจะอยู่แบบนี้่านไหนก็ได้ที่ให้เราอยู่กับป่าได้อยู่กับสี่แวดล้อมได้พี่น้องในพื้นที่อำเภอวิเจมทีอ่อยู่พื้นที่สูงเนี่ยนอนตึงวันนี่ควสามารถที่จะนอนต่ลับซึ่งมันมีเอกสารธิ์เลยเกือบ90%ซ วันนี้ซีไซร์รีพอร์ตเริ่มต้นด้วยเสียงของประชาชนบนพื้นที่สูงจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะกับปัญหาสําคัญของคนในพื้นที่เรื่องสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินนี่แหละคะ่ะพื้นที่ทั้งอำเภอแม่แจ่มรวมๆแล้วประมาณ1.7ล้านไร่นะคะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เพียงแค่2 0 0ห0ื่นไร่เท่านั้นค่ะ ที่เหลืออยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เขตป่าอนุรักษ์นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะแม่แจ่มเท่านั้นแหละค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาดําเนินการแก้ไขแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะในพื้นที่เองก็มีความพยายามในการเคลื่อนไหวส่งเสียงสะท้อนพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะพูดถึงนโยบ,บายเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับผืนป่ามีการปักหมุดผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์หลายหมุดด้วยกันนะคะ หนึ่งในนั้นค่ะชวนผู้ชมดูหมุดนี้สื่อสารเรื่องราวจากเดอะนอตนะคะ คนแม่แจมเขาบอกว่าอยากจะให้นักการเมืองค่ะเข้าใจบริบทของพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายอยากให้เข้าใจชาวบ้านนะคะแล้วก็อยากเห็นนโยบายที่ให้สิทธิ์คนอยู่ร่วมกับป่าอยากเห็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่องกลไกพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็อยากให้พักการเมืองนักการเมืองลงพื้นที่เพื่อเป็นที่พึ่งของชาวบ้านนี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งที่ปักหมุดออกมาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซค่ะแต่นอกเหนือ จากที่ปักหมุดในซีไซส์แล้วก็มีเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่พูดบอกผ่านถึงนักการเมืองค่ะเขาจะเนี่ยอย่างใดกษตรกรเนี่ยที่เป็นเจ้าให้เจ้านาเจ้าสวนเจ้าอย่างต่างๆเนี่ยลืมตาอ้าปากได้โดยลูกอันยังแล้วก็เฮ้มันได้ขายมิตรราชอ,อยากจะเห็นความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเนี่ยก,ก็ควรจะต้องเฮ้อนักการเมืองนะครับได้เป็นที่เปิ้งของของ,ของ้าบ้านแต๊ะ บมายใจว่ามาตอนหาเสียงก็มาปั๊บปั๊บปั๊บพอได้เลยหายแซบ แต่ว่าไม่ใช่เพียงรอคอยความหวังจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะที่ผ่านมากว่า10ปีค่ะคนแม่แจ่มเขาก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมาแก้จุดปัญหาในพื้นที่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะใช้ชื่อการแก้ปัญหานี้ว่าแม่แจ่มโมเดลเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแม่แจ่มอย่างยั่งยืนตามฐานทรัพยากรเดิมของพื้นที่แล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่นะคะภายใต้ความหวังใหม่ค่ะเพื่อให้แม่แจ่มสามารถก้าวไกลยอย่างยั่งยืนนะคะ เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนปี2552ค่ะที่คนแม่แจ่มได้เริ่มจัดการตนเองโดยการสำรวจข้อมูลทำแนวเขตที่ดินและผืนป่ารวมถึงยืนยันสิทธิ์นะคะตามมาด้วยการทำงานร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นและป่าไม้สร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยการจัดระเบียบการใช้ที่ดินและสร้างกติการ่วมกันค่ะ นี่เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมเองที่อยู่ทางบ้านหากว่ามีเรื่องราวรอบตัวอยากสื่อสารกับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซเราจะขึ้น QR code ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ค่ะเราเชื่อว่าเสียงจากพลเมืองถ้าร่วมกันสื่อสารจะไปไกลกว่าการเลือกตั้งค่ะ